สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็คือสอนวิธีการหาลูกแก้วกันโซสีทองนะครับอย่างง่ายดายเลยนะครับด่านที่ผมแนะนำนะครับก็คือโหมดเฟียร์ตำนานนะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายจบไวดีนะครับก็คือในเมื่อเราเล่นจบแล้วใช่ไหมเราก็จะได้กล่องเฟียร์มานะครับมันอยู่ในกล่องจดหมายนะครับอยู่ในกล่องจดหมายปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราลงหลายรอบมันก็มีเนี่ยสองสามสี่ห้าจะไปเก้าสิบกล่องเนี่ยแต่อันนี้ผมเปิดไปแล้วนะครับคือลงสิบรอบสิบกล่องแม่งได้กระบอกเดียวไอ้เหี้ย ขออภัยที่หยาบนะครับก็ของที่ได้ก็จะเป็นพวกเขาวิ่งบวกหนึ่งหน้ากากวิ่งบวกหนึ่งชุดเซตวิ่งบวกสองแล้วก็ปีกวิ่งบวกสองหรือห้าไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็ถุงมือวิ่งบวกหนึ่งนะครับใส่ครบเซตแล้วมันจะมีแสงนะครับแสงสีฟ้าโคตรเท่เลยเห็นปะใส่ครบ5ชิ้นเนี่ยมันจะเป็นแสงนะครับโคตรเท่เลยสีฟ้าใส่4ชิ้นมันบวกเคลื่อนที่ไวบวก2อีกนะครับค่าเสียง100 SP บวก100อีกนะครับก็เปิดแล้วมันก็จะได้พวกปืนพกคู่นะครับไว้ยิงหนีมัมมี่ได้แล้วก็อะไรอีกอะระเบิดไฟนะครับผมทำลายทิ้งไว้แล้วนะครับมันรกมันไม่ได้ใช้ไงทำลายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปืนกลนะครับปืนกล assault rifle นะครับก็คือปืนนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสไนนะครับส่วนที่เหลือผมก็ไม่รู้แล้วไม่แน่อาจจะมีแค่นี้นะครับวิธีการนะครับวิธีการเอามานะครับก็คือโคตรง่ายเลยนะครับก็คือไปที่กันโซแล้วก็ไปที่แยกปืนนะครับแยกปืนแล้วก็เลือกปืนนะครับปืนที่เปิดได้มานี่นะครับแล้วเราก็กดแยกนะครับปึ๊บได้มาแล้วนะครับอันนี้เราได้คุณสมบัติอะไรเนี่ยกระสุนสไนเปอร์บวก3นะครับก็โอเคนะครับเอาไว้ใส่ปืนสไนนะครับก็คือมันไม่ได้มีแค่ด่านเฟียร์นะครับก็คือมี KL อารามงูอะไรพวกเนี้ยคือด่านอะไรก็ได้ที่มันลงแล้วมันได้ปืน30วันนะครับแล้วแยกออกมามันจะได้เป็นลูกแก้วกันโซสีทองนะครับถ้าเกิดเป็นปืน8ดาวเงี้ยถ้าเราแยกออกมามันจะได้เป็นกันโซสีส้มนะครับแต่มันต้อง30วันไงเราถึงจะแยกออกมาได้นะครับ3วัน7วัน15วันอันนั้นผมไม่รู้ผมรู้แค่30วันมันแยกได้นะครับเราแยกออกมาแล้วเราก็จะได้แบบเนี้ยเห็นไหมมีกระสุนเฟรมโทเวอร์กระสุนช็อตกันกระสุนบอมหมูยังมีอ่ะกระสุนบาซูก้าใส่บอมอะไรก็ได้เนี่ยผมมีอยู่3ลูกเลยเนี่ยเนี่ยเราก็สามารถอัปเกรดได้นะโดยไปที่อัปเกรดกันโซแล้วก็ลากลูกแก้วกันโซที่เราต้องการอัปเกรดไปแล้วก็ดูว่าเราอยากได้คุณสมบัติไหนไอ้อยู่ไหนวะพอแยกออกมาแล้วมันอยู่ในกล่องจดหมายไงไปรับมาก่อนลืมรับเลยโอเคผมไปอัปเกรดนะอัปเกรดสไนเปอร์บวก3นะครับเลเวล3เห็นผลผมจะอัปเกรดนะครับอัปเกรดโดยใช้บ่อกันโซ XP ผมจะใช้กันโซ XP อัพนะครับ3,800เหรอผมใส่สัก 4,000 ดิมันจะเวล3ไหมผมเนี่ยไม่เวล3ป่ะงั้นใส่ไปอีก 4,000 แล้วกันโอ้ย 4,000 ไม่ใช่ 7,000 โอเคเวล3แล้วนะครับได้กระสุนสไนเปอร์บวก3มานะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่ามันเพิ่มอีกได้หรือเปล่าแล้วก็ไปที่เลี้ยงกันโซนะครับเราก็เลือกคุณสมบัตินั้นนะครับนี่ถ้าเกิดมัน 60% ยังไม่100แสดงว่าเราอัพได้ต่อนะครับเราก็ใช้กันโซ XP เนี่ยในการอัพมันขึ้นไปอันนี้บวก3ใช่ไหมเราก็สุ่มไปนะครับมันอาจจะลดลงอาจจะเพิ่มขึ้นเราก็สุ่มไปจนกว่าจะได้บวก4น่าจะได้ยากอันนี้เซนสไนนะไม่ได้เลยเอ๊ะหรือวันตันแค่บวก3วะผมไม่แน่ใจพอเราได้คุณสมบัติที่แบบว่าดีกว่าเราก็กดเปลี่ยนครับเปลี่ยนเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นบวก3ให้หรือบวก4บวก5อันนี้เป็นความใกล้ชิดเพิ่มอันนี้ 48% หรือว่ามันตันเอ๊ะมันก็ไม่ได้ตันแค่60นะมันก็ไปได้ 100% เลยแต่ว่าโอกาสสุ่มมันก็ยากอยู่นะ5 6อะไรเงี้ย
ไม่เอาไม่เอาไม่เอากูบอกกูไม่เอากูเอานี่เหี้ยนี่ไงมาแล้วครับบวก5กดเปลี่ยนได้เลยเรียบร้อยอันนี้เอาให้มัน100ได้ไหมโอ้ยโอ้โห72 72เปลี่ยนเลยไม่เป็นไรครับเรามีเยอะอันนี้76อันนี้ 0.4 วินาทีอันนี้คือติดลบนะครับคือเวลาเราวางระเบิด C4 อ่ะมันจะช้าลงอ๋อถ้าเราอัพมันจะนี่นี่หว่ามันจะลดลงเรื่อยๆโอ้ไอชิบหายอันนี้คือนานสุดเลยเนี่ยไม่เอาไม่เอาเนี่ยนะครับเราสามารถเกรดคุณสมบัติได้ผมเอานี้ออกยิงระยะยิงเพิ่มเนี่ยเปลี่ยนกระสุนไวขึ้นอันนี้เต็มแล้ว100อัพไปต่อไม่ได้กระสุนบาซูก้าเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาไปใส่ปืนนะครับอันนี้ผมได้สไนเปอร์มาใช่ไหมอ่ะผมก็เลือกสไนผมจะใส่สไนนี้แล้วกันสไนกลไหนวะเวล3นี่ใส่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็คือแค่มาสอนวิธีการหาลูกแก้วกันโซสีทองนะครับว่าหาจากด่านไหนนะครับแบบหาง่ายๆนะครับไม่ยากเล่นง่ายๆแป๊บเดียวผ่านอะไรเงี้ยนะครับมีของนิดๆหน่อยๆก็ผ่านแล้วหมดเฟียดำนานง่ายดีไม่ต้องไปเล่นด่าน KL หรืออะไรหรอกมันนานนะครับแต่ก็แล้วแต่สะดวกเลยครับด่านไหนที่แบบมันเปิดได้ปืนง่ายๆก็ไปเล่นด่านนั้นเลยนะครับโอเคหรือถ้าใครรวยนะครับใครรวยก็ไปซื้อจากไอ้นี่ก็ได้ไอเทมมอลกระบอกไหนก็ได้ที่มันเป็นดาวทองอ่ะกดซื้อสัก30วันน่ะแล้วก็แยกเอาสำหรับคนรวยนะใครมีตังค์แบบตังค์ถึงก็ไปเลยอย่าซื้อปืนแบบราคาถูกอ่ะมีปะวะตะกี้ผมเห็นนี่ไง 1,500 ซื้อ30วันได้ไหม30วัน 28,000 เนี่ยซื้อแล้วก็แยกนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม